เริ่มเลยเนาะนะคะอย่างแรกนะคะเป็นการสอบวันที่นะคะอ่ะนาฬิกานะคะอันนี้สิบข้อนะนะคะจากเกาหลีแปลเป็นไทย5แล้วก็จากไทยแปลเป็นเกาหลีอีก5นะคะแล้วก็ค่ะอย่าลืมว่าของเกาหลีเวลาเขาเรียงการบอกวันที่เนาะเขาจะสลับตำแหน่งกับภาษาไทยเขาจะเริ่มจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดไปหน่วยที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นของเขาจะเริ่มจากปีเดือนแล้วก็ตามด้วยวันที่เนาะปีภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะยอนยอนก็จะเป็นจุดจุดจุดยอนเดือนเรียกว่าตัลไม่ใช่ค่ะวอลจุดจุวดจัุดนแล้วก็อิลอีนะคะคำว่าไทยเป็นเดือนที่เป็นลักษณะนามไม่ใช่คำนามนะมันเป็นลักษณะนามอันนี้ต้องจำไว้นะนะคะใช่เราบอกว่าระยะเวลา3 เดือนเราไม่ได้พูดถึงเดือนมีนาคมนะคำว่า3 เดือนอย่างเงี้ยนะคะและอย่างเขาใช้ในการนับเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้เลขตัวเกาหลีนะเวลาเราบอกว่า3 เดือนเราเรียกว่าเซไดนะคะหรือใช้เป็นซัมเกวอลนะคะอืมอันนี้คือลักษณะนะนี่เราพูดถึงการบอกวันที่อยู่นะคะครูบอกแล้วการบอกวันที่เราใช้ตัวเลขภาษาจีนนะนะคะที่ครูบอกครั้งที่แล้วปีเดือนวันที่ใช้ตัวเลขจีนทั้งหมดโอเคเนาะนะคะข้อแรกนะคะจากเกาหลีแปลเป็นไทยก่อนนะค่ะ1번1915년3월 21일 ปี1915เดือนสามวันที่21ค่ะต้องค่ะโอเควันที่20ไม่ถูกนะนะคะถ้า20จะเป็นอีชสิิบเออี็ดใช่ไหมนะคะแต่ไม่ใช่เนาะเขาบอกอว่ีาชิบิลีอีเขียนเนาะวันที่21นะคะโอเคเนาะข้อที่สองนะคะ2번2007년4월 7일ไม่ใช่ชัวร์ปี2007เดือนสี่วันที่7ค่ะถูกต้องค่ะเห็นนะคะข้อที่สามนะคะ3번1967년8월 19일สวัสดีคุณวันที่19เดือนสี่ปี1967ค่ะเดือนไม่ถูกค่ะไปอีกรอบนะคะแล้วก็1967년8월 19일วันที่19เดือน8วันที่19เดือน8ปี1967ค่ะถูกต้องค่ะข้อสี่นะคะ4번2021년6월 16일วันที่16เดือน62021ค่ะต้องค่ะข้อที่ห้านะคะ5번1919년7월 27일วันที่27เดือน7อีชันคูเป็กอันแรกไม่ได้ยิน다시1919년7월 27일วันที่27เดือน7ปี1919ถูกต้องค่ะ